สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาใช้ Google Earth Studio ในการสร้างโดรนช็อตง่ายๆนะครับโอเคอันดับแรกเราไปที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ earth.google.com.studio นะครับโอเคประมาณนี้ครับกด Enter เข้าไปก่อนการใช้งานต้องทำการสมัครก่อนครับตอนนี้ผมสมัครมาเรียบร้อยแล้วการสมัครก็ใช้ตัว Google แอคเคาท์ธรรมดานะลงทะเบียนเพื่อใช้พอลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะเข้าหน้านี้นะครับเรามาที่การสร้างการฉายภาพใหม่ตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วมันก็จะมีแม่แบบที่เขากำหนดมาให้อยู่ประมาณ5แบบนะเนี่ยเราสามารถสร้างแบบการซูมเข้าไปยังสถานที่หนึ่งได้การหมุนรอบนะครับตัวนี้การโคจรรอบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็หมุนรอบจุดสนใจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นการบินเข้าไปแล้วก็วนรอบนะเดี๋ยวเราจะลองทำวิธีนี้ดูนะการบินเข้าไปแล้วก็วนรอบกดเริ่มเข้ามาครับเลือกแล้วก็เริ่มเข้ามาจากนั้นเราจะเลือกเราจะไปที่ไหนดีวะสยามพารากอนมีไหมนี่สยามพารากอนมาแล้วแล้วกด next ไปครับหน้านี้ให้เราเลือกความสูงสิ้นสุดที่กี่เมตรก็ว่าไปนะเนี่ยสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะ70กว่าเมตรจะใกล้ไปเนาะสัก240รัศมีประมาณ500เมตร600เมตรความสูงเป้าหมายมุมเงยมุมก้มนะครับถ้าไหลเห็นจุดอื่นด้วยก็เงยขึ้นตอนนี้มันมุมกล้องที่เข้าหานะจะเข้ามามุมไหนการหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับลองเพลย์ดูตามเข็มก็จะประมาณตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องการนะสมมติเราต้องการที่30เราก็เลือก30วิมันก็จะสร้างตัวแม่แบบตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถพรีวิวดูได้นะประมาณนี้นะส่วนเมนูตรงนี้เราสามารถมาเพิ่มลูกเล่นอื่นๆนะพวกช่วงเวลาของวันหรือว่าสิ่งปลูกสร้างสามมิติอะไรประมาณนี้เข้ามาได้ช่วงเวลากดเข้ามาโอเคหนึ่งบวกเจ็ดประมาณ7โมงเนาะตรงนี้เป็นมุมกล้องนะครับเราสามารถซูมเข้าไปกดบวกนะแล้วก็เลื่อนดูสมมติวงนี้เราอยากให้ออกมาหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะลองแสดงผลดูจุดเริ่มต้นไกลๆหน่อยประมาณนี้พารากอนเป็นงี้จริงเหรอทำไมโมเดลสามมิติไม่ค่อยสวยเลย
เดล3มิติไม่ค่อยสวยเลยมีที่ไหนที่สวยบ้างลองดูไปก่อนนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราปรับแต่งเสร็จเนาะเราก็พอเราจะเอาวิดีโอนี้ออกไปใช้นะครับเราก็ให้กดที่ปุ่มแสดงภาพเสร็จแล้วถ้าเราจะส่งออกเป็นวิดีโอเนาะเราต้องส่งการแสดงภาพผ่านคลาวด์นะแล้วก็ตั้งชื่อพารากอนตัวนี้เลือกความละเอียดนะมันจะเลือกเป็นFull HD มาให้เนาะถ้าเราจะเลือกเป็น 4K เราก็มาปรับตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็กดตอนนี้เป็น MP4 เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เราไม่ปรับอะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกดส่งออกนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราสั่งให้มันเรนเดอร์มันอยู่ที่ไหนนะมันก็จะอยู่ที่ในเมนูด้านบนนี้นะภาพเคลื่อนไหวการแสดงภาพผ่านคลาวด์เมื่อสักครู่ผมทำของญี่ปุ่นไปนะของ Maizuru Park เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ของ Paragon ยังไม่เสร็จนะมาดูของ Maizuru นะครับลองโหลดลงมาดูไฟล์ไม่ใหญ่นะนี่ส่วนไมซูรุผมทำไว้เมื่อเช้าโอเคเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะได้ไฟล์วิดีโอประมาณนี้งานที่กำลังเรนเดอร์มันก็จะทำงานอยู่แล้วเมื่อมันทำการเรนเดอร์หรือว่าทำวิดีโอเสร็จนะมันก็จะส่งเมลให้เราทาง Gmail นะหรือว่าเราจะเข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็การแสดงผลการแสดงภาพผ่านคลาวด์ตรงนี้แล้วก็มากดปุ่มตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะพวกไฟล์งานที่เราเรนเดอร์ไว้มันก็จะมีอายุของมันนะอย่างตอนนี้ก็จะหมดอายุวันที่19พฤษภาคมนะตัวเก่าๆที่ผมลองเล่นดูมันหมดอายุไปแล้วเนี่ยประมาณลองดูรูปแบบอื่นบ้างนะนะตอนนี้ผมก็จะไปที่การมูฟจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ใหม่เลยนะครับถ้าเราไม่อยากเซฟตัวนี้เราก็ไม่ต้องเซฟไม่ต้องบันทึกนะครับเราจะเดินทางจากเดินทางจากไหนว่าสยามพารากอนไปที่สนามหลวงจะไปสนามหลวงนะครับมันจะเป็นการโดดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะประมาณเวลาเราต้องการเพิ่มหรือเปล่าสมมติเราอยากเพิ่มตรงนี้เป็น8วิรวมทั้งหมด12วิโอเคลองเล็ดดูครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดทำการแสดงภาพกดหยุดตัวนี้ก่อนแล้วกดแสดงภาพ 1080p เราตั้งชื่เต็มละเต็มหรือว่าเสร็จวะโอเคตำแหน่งของไอ้ป้าย Google Earth เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับสมมติเรากำหนดเองแบบนี้เราก็ลากไปลากมาได้หมดหรือว่าจะให้มันอยู่ซ้ายบนกลางบนขวาบนอะไรประมาณนี้หรือกำหนดเองกำหนดเองแล้วก็จับลากเอาแบบนี้เลยแล้วกดส่งออก
ประมาณนี้นะก็ไปดูในเมนูภาพเคลื่อนไหวการแสดงภาพผ่านคลาวด์เห็นป่ะนี่ตัวพารากอนเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดไฟล์ไมซูรุพาร์คเสร็จแล้วนี่วิดีโอของเรานะขึ้นมาแล้วประมาณนี้ครับที่ผมทำไว้เมื่อเช้านะตัวนี้คือพารากอนนะเอ๊หน้าตาติดพารากอนอยู่แบบนี้ไม่น่าใช่นะโมเดล3มิติยังไม่เรียบร้อยแต่ของต่างประเทศที่ทำเรียบร้อยแล้วจะสวยงามกว่านี้พารากอนคือสนามหลวงเรียบร้อยครับลองโหลดมาดู18เมกเองลองดูครับโอเคเข้าใช้ได้นะครับเอาไปทำเป็นประกอบพวกคลิปต่างๆก็ได้นะเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบอื่นนะก็จากตัวนี้ก็จะเป็นการซูมไปยังสถานที่สมมติเราจะซูมไปที่ไหนดีว่าใบหยกตึกใบหยกเนาะใบหยก2ประมาณนี้กด next ความสูงเริ่มต้นเราไม่ต้องเอาสูงขนาดนั้นประมาณนี้นะครับประมาณ10,000กว่ากิโลเลยเหรอ 9,000 โลประมาณนี้โอเคกดเน็กเรียบร้อยครับลองเล่นดูมองกล้องโฟกัสเราจะอยู่ตรงไหนวะประมาณนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็กดแสดงภาพพวกนี้เราสามารถปรับแต่งเพิ่ม attribute ต่างๆได้ทั้งหมดนะพวกเวลาพวกสิ่งปลูกสร้าง3มิติอะไรพวกนี กดแสดงภาพใบหยกมีแบบอื่นอีกไหมการโคจร
สมมุติเราจะไปโคจรรอบสนามหลวงประมาณนี้นะครับปรับรัศมีเอาแค่ไหนความสูงจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มกด next กี่นาที50นาทีหรือเปล่าเอ้ย50วิหรือเปล่าเอาสัก40ลองเล่นดูก็จะประมาณนี้ส่งออกไปใช้ก็สัตว์กดแสดงภาพนะแล้วก็ตั้งชื่อกดแสดงภาพผ่านคลาวด์แล้วก็ปิดไปได้เลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับใช้ไม่ยากเลยมีแม่แบบให้ใช้ประมาณ1 2 3 4 5คือว่าเราจะสร้างขึ้นมาเองเลยก็ได้นะในเบื้องลึกลองไปเล่นกันดูนะมันมีลูกเล่นอีกหลายอย่างเลยในการทำโมชั่นนะหรือว่าการทำภาพเคลื่อนไหวพวกมุมกล้องที่จะเข้าหาแบบและออกจากแบบจากจุดต่างๆครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปแล้วขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe